ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของวงการรถสปอร์ตกึ่งครอบครัวที่มีคุณผู้ชมหลายท่านสอบถามกันเข้ามาครับว่า Yamaha Exciter 155จะมีการปรับโฉมใหม่ในปีนี้หรือไม่บ้างก็สอบถามถึง Winner X หรือเว็บ150ที่คนไทยเรียกกันติดปากว่าจะมีการนำเข้าสู่ตลาดเมืองไทยหรือเปล่าบ้างก็พูดถึง Sonic 150จะนำเข้าสู่ตลาดเมืองไทยหรือไม่อย่างไรสำหรับ Sonic 150นั้นคำตอบก็ยังคงเหมือนเดิมครับก็คือว่า Honda เมืองไทยไม่มีแผนในการนำเข้า Sonic 150อีกต่อไปแล้วเพราะว่ากระแสความนิยมรถ Sonic 150นั้นมีค่อนข้างน้อยหรือว่ากระแสเบาบางอีกทั้ง Honda อินโดนีเซียนั้นก็ไม่ได้มีการพัฒนา Sonic 150ขึ้นมาใหม่ยังคงเป็นโฉมเก่าที่ออกมานานหลายปีแล้วบวกกับการที่กระแสความนิยมมอเตอร์ไซค์ของอินโดนีเซียวันนี้กว่า 80% เป็นมอเตอร์ไซค์แบบออโตเมติกรถมีเกียร์ก็เลยถูกลดบทบาทลงไปอย่างน่าเสียดายครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า Sonic 150ไม่มีแผนในการนำเข้าสู่ตลาดเมืองไทยอีกต่อไปแล้วในส่วนของ Honda Winner X หรือเว็บ150ที่คนไทยเรียกกันติดปากนั้นยังมีโอกาสนำเข้าสู่เมืองไทยมากกว่า Sonic 150แต่ก็เหมือนกันครับว่ากระแสมอเตอร์ไซค์ในเมืองไทยขณะนี้ในกลุ่มของสปอร์ตกึ่งครอบครัวไม่มีการเติบโต Honda ก็เลยไม่มีแผนในการนำเข้า Winner X แต่อย่างใดถ้าคุณผู้ชมสังเกตดูก็จะเห็นว่า Honda เมืองไทยนั้นหันไปนำเข้า Lead 125ซึ่งมีจุดขายที่สำคัญก็คือกล่องเก็บของใต้เบาะนั่งขนาดใหญ่เป็นมอเตอร์ไซค์ในกลุ่มของ AT ที่กำลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องดังนั้นถ้าเปรียบเทียบระหว่าง Lead 125กับ Winner X เห็นชัดเจนนะครับว่า Lead 125นั้นมีการตอบสนองของตลาดที่ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดเพราะฉะนั้นใครที่เฝ้ารอคอย Winner X หรือว่าเว็บ150คงไม่ต้องรอกันต่อไปครับเพราะว่า Honda ไม่มีแผนในการนำเข้าแต่อย่างใดสำหรับ Yamaha Exciter 155ที่มีขายในเมืองไทยขณะนี้รุ่นปัจจุบันเพิ่งจะเปิดตัวไปเมื่อวันที่9กรกฎาคมพ.ศ. 2564ก็คือเมื่อกลางปีที่แล้วนี้เองนับถึงวันนี้ก็เพียงแค่1ปีกับอีก3เดือนยังถือว่า Exciter 155นั้นยังมีความสดใหม่เพราะฉะนั้นใครที่สอบถามว่าจะมี Exciter 155โฉมใหม่หรือไม่นั้นตอบเลยครับว่าไม่มีในปีนี้หรือแต่ในปีหน้าก็ตามก็เชื่อว่า Exciter 155ก็ยังคงโฉมเดิมก็อย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่ามันเพิ่งมีอายุเพียงแค่1ปีกับอีก3เดือนเท่านั้นเองสำหรับราคาของ Exciter 155ในขณะนี้อยู่ที่ 69,900 บาทย้ำนะครับว่า69,900 บาทถ้าพูดถึงราคาตรงนี้แล้วถูกกว่ารถออโตเมติกหรือว่า AT ขนาด 150cc ประมาณ 20,000 ถึง 30,000 บาทคุณผู้ชมลองเปรียบเทียบดูนะครับว่ารถ AT หรือออโตเมติกขนาด 150cc 160cc ปัจจุบันนี้คันละ 90,000 กว่าบางร้านก็ทะลุแสนขึ้นไปแล้วแต่ว่า Exciter 155นั้นยังมีราคาเพียงแค่69,900 บาทถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาเป็นอย่างยิ่งครับเอาส่วนต่างของราคา 20,000 ถึง 30,000 มาเก็บไว้ใช้หรือนำไปซื้อของอื่นๆได้อีกตั้งมากมายทีเดียวครับเพียงแต่ว่ารถมันนั้นไม่อยู่ในกระแสความนิยมกลุ่มวัยรุ่นหันไปสนใจรถออโตเมติกกันมากเกินไปก็เลยทำให้ Exciter 155วันนี้ถูกจำกัดไว้เพียงเฉพาะกลุ่มในช่วง 2-3 ถึง 3 ปีที่ผ่านมายอดขายก็ยังคงที่ครับปีละประมาณ 4,000 ถึง 5,000 คันใครที่ชื่นชอบเรื่องของอัตราเร่งเรื่องของความเร็วเกียร์ต่อเกียร์บอกเลยครับว่า Exciter 155นั้นวิ่งดีกว่าวิ่งเร็วกว่ารถมอเตอร์ไซค์แบบ AT 150 160cc แบบที่เรียกได้ว่าทิ้งกันหายไปเลยครับท็อปสปีดที่ทำได้ก็มากกว่าผมเคยทดสอบด้วยตัวเองท็อปสปีดที่ทำได้อยู่ระหว่าง135ถึง140กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับน้ำหนักตัวผมประมาณ80กว่ากิโลกรัมเพราะฉะนั้นถือว่าทำความเร็วได้ดีมากถ้าหมอบขี่ลดแรงต้านของอากาศให้น้อยลงความเร็วสูงสุดที่ทำได้จะทะลุเกินกว่า140ขึ้นไปใครที่น้ำหนักตัวน้อยน้ำหนักตัวไม่เยอะ
อาจวิ่งได้ถึง150ทีเดียวครับเพราะฉะนั้นใครหลายคนที่อยากได้ความเร็วปลายไม่ต้องเค้นเหนื่อยเหมือนกับรถออโตเมติกหรือว่า AT ไม่ต้องเสียเงินไปโมดิฟายเพิ่มเติมขี่เดิมๆนี่แหละครับวิ่งได้ถึง140 150ถ้าไม่สนใจกระแสมอเตอร์ไซค์แบบ AT หรือออโตเมติกผมบอกเลยครับว่ารถเกียร์อย่าง Exciter 155ในวันนี้คุ้มค่าที่สุดแล้วครับความจริงแล้วรูปโฉมดีไซน์ของมันนั้นก็มีความสวยคมทันสมัยให้ความโฉบเฉี่ยวเร้าใจน่าเสียดายว่ายามาฮ่านั้นถ้าติดตั้งอัพไซด์ดาวมาด้วยอีกหนึ่งชิ้นผมบอกเลยครับว่ารถจะน่าขี่ขึ้นมามากทีเดียวต้นทุนของอัพไซด์ดาวที่บวกเพิ่มเข้ามานั้นต่ำสุดประมาณ 3,000 บาทนั่นก็หมายความว่าราคาของ Exciter 155ที่มีอัพไซด์ดาวจะอยู่ที่ประมาณ 72,900 บาทบวกเต็มที่เลยอีก 5,000 บาทราคาของมันก็จะอยู่ที่74,900 บาทก็ยังถูกกว่ารถออโตเมติกขนาด 150-160 ซีซีอย่างมากมายหลายหมื่นบาทยังไงก็คุ้มครับน่าเสียดายอย่างที่บอกไปแล้วว่าถ้ามีแผนพัฒนาอัพไซด์ดาวใส่เข้าไปแล้วก็รถจะดูหล่อขึ้นมาทันทีของเดิมก็หล่ออยู่แล้วมันจะหล่อมากขึ้นนะครับไม่แน่ว่าราคาปรับสูงขึ้นไป 3,000-5,000 แต่ยอดขายอาจจะมากกว่าเดิมอีก2เท่า3เท่าตัวก็เป็นได้สำหรับ Exciter 155รุ่นปัจจุบันนี้นะครับมีการปรับปรุงเครื่องยนต์ใหม่ติดตั้งระบบวาล์วแปรผัน VVA ปริมาตรจริงอยู่ที่155 cc ลูกสูบฟอสอลูมิเนียมอัดขึ้นรูปแหวนลูกสูบเคลือบผิวด้วย DLC ให้ความแข็งแกร่งทนทานแรงม้าสูงสุดอยู่ที่ 17.7 แรงม้าที่ 9,500 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด14.4 นิวตันเมตรที่ 8,000 รอบต่อนาทีจ่ายเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีดแบบ10รูรุ่นเก่าจะมี6รูครับระบบเกียร์แบบ6สปีดของเดิมมี5เกียร์ในตัวของ Exciter 150จุดสำคัญของเครื่องยนต์ชุดนี้ก็คือเป็นพื้นฐานเดียวกันกับรุ่นของ YZF-R15 มีวาล์วแปรผัน VVA ทำงานที่ 7,400 รอบต่อนาทีเมื่อไรที่เราบิดคันเร่งขึ้นมาถึง 7,400 รอบวาล์วไอเสียจะมีการเปิดกว้างขึ้นนานขึ้นส่งผลให้รถมีอัตราเร่งที่รุนแรงจี๊ดจ๊าดสะใจให้ความเร้าใจในการขับขี่รุ่นนี้มี Assist and Slipper Clutch เช่นเดียวกับ YZF R15 ในส่วนของก้านคลัชมีการปรับให้ตื้นขึ้น10มิลลิเมตรนั่นก็หมายความว่าผู้ขับขี่ออกแรงในการกดคลัชที่น้อยลงไม่เมื่อยนิ้วเวลากำคลัชเปลี่ยนเกียร์ถังน้ำมันจุ 5.4 ลิตรวิ่งได้ระยะทางประมาณ265กิโลเมตรเติมครั้งเดียวก็วิ่งยาวๆไปครับช็อคอัพหน้าเป็นแบบเทเลสโคปิกช่วงยุบ100มิลลิเมตรผมบอกไปแล้วครับว่าถ้า Exciter 155นั้นใส่อัพไซด์ดาวออกมาโอ้โหนะครับรถจะดูหล่อขึ้นมาทันทีอีกหลายเท่าตัวช็อคอัพหลังเดียวดิสเบรกหน้าหลังมาถึงวันนี้ผมยังยืนยันอยู่เหมือนเดิมครับว่า Exciter 155นั้นให้ความคุ้มค่าคุ้มราคาเมื่อเทียบกับรถออโตเมติกหรือว่า AT ขนาด 150 ถึง 160 cc เพราะว่ามันถูกกว่ากัน 20,000 ถึง 30,000 บาทสมรรถนะอัตราเร่งความเร็วก็ดีกว่าที่สำคัญก็คือรับประกัน5ปีหรือ 50,000 กิโลเมตรขี่กันยาวๆครับ5ปีไม่ต้องห่วงว่ารถจะพังแค่ไหนอย่างไรเพราะว่ามีประกันถึง5ปีนั่นเองเรื่องราวของ Yamaha Exciter 155ในอนาคตจะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ